จารย์บอกทริคเลยครับอาจารย์ได้ครับแต่เรียบร้อยแล้วก่อนอื่นนะครับเราต้องเช็คความเรียบร้อยก่อนตอนนี้เขาใส่เชือกเดี๋ยวพี่เขามาใส่เชือกให้เราดูใช่ไหมฮะอันนี้จะเป็นแบบเขาเรียกว่าใช้คาราบินเนอร์ในการเซฟตี้โอ้แสดงว่าจริงจังมากสมัยก่อนพี่เป้ถ้าอย่างเงี้ยจริงจังจริงจังเลยอ่ะพี่เป้แล้วไอ้พี่เป้เคยปีนสูงสุดแบบกี่เมตรพี่30ครับเชือกมันได้แค่30แล้วไอ้อย่างนี้คือ30เมตรป่ะอันนี้ไม่ถึงฮะอันนี้12โอ้เป้โหดว่ะไม่แต่ว่าผมเคยปีน70 70เมตรต้องต่อเชือกขึ้นไปครับอันนี้12ครับตอนนี้ไม่ได้ปีนนานแล้วนะนานมาก12ก็คือสูงมาก70เมตรเท่ากับกี่ชั้น70เมตรจำไม่ได้แล้วอ่ะแต่ว่าตอนนั้นความจริงจะปีน200แต่ว่าวันนั้นฝนตกก็เลยต้องลงมาก่อน200เมตรนี่คือเป็นผาแบบไหนพี่ผาอย่างนี้หรือเป็นผาจริงๆจริงครับแล้วก็ต่อเชือกกันขึ้นไปปีนผาจริงแล้วอ่ะ multi pitch multi pitch เดี๋ยวเราต้องดูเซฟตี้ก่อนเนี่ยดูของเค้าเซฟตี้อันนี้เค้าเรียกว่ากรีกรีกรีเป็นตัวควบคุมเชือกอีกแบบนึงก็ดูว่าเราต้องดูว่าเค้าใส่ถูกด้านมั้ยอะไรเงี้ยเราเช็คกันแต่ไม่เช็คกันอันนี้ถูกไหมถูกครับโอเคพี่เป้รอดแล้วนะฮะ1คนมาพี่ครับพี่เป้ช่วยเช็คให้ผมด้วยครับได้ครับเขาใช้กีกีเหมือนกันพี่เขาใส่ถูกด้านไหมถูกด้านคนนี่กับแก๊บๆแล้ววิธีการก็คือว่าปีนไปอ่ะเราต้องใช้พยายามทำตัวให้เป็นสามเหลี่ยมครับถ้าเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะไม่เสียแรงเอาตุดติดตะผาไว้เราก็จะใช้แรงได้น้อยแล้วก็พยายามปีนด้วยมือตึงและงอต่อเมื่อเราจะก้าวขึ้นเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวผมลองดูนะครับพี่โอเคเทคเก่งละผมเนี่ยเราเทสความเซฟตี้ก่อนเราจะได้มั่นใจว่าเราตกลงมาไม่ถึงพื้นแต่มันมี2อันนะพี่เป้มันมีซ้ายกับมีขวามีขวานี่คือมันไม่เหมือนกันครับ2ลายไม่เหมือนกันดูตัวจับเป็นคนละตัวกันเพราะฉะนั้นไม่แข่งกันไม่ได้ไม่มีคำศัพท์อยู่นะฮะศัพท์คืออะไรฮะถ้าจะปีนอ่ะเราจะบอกว่าคลามมิ่งคนบิเลจะบอกว่าคลามออนคลามมิ่งคือเรากําลังจะปีนแล้วคนบิเลจะบอกว่าคาร์บอนก็คือปีนเลยเพราะว่าเขาเซฟแล้วเขาอยู่ในตำแหน่งที่เซฟเราได้แล้วอ๋อโอเคนี่คือเป็นแบบเป็นรหัสของการปีนคลามมิ่งคาร์บอนงี้งั้นเริ่มเลยดีกว่าโอเคพี่เป้ก็เอาที่พี่ไหวแล้วกันได้ครับผมก็เอาที่ผมไหวแล้วกันครับผมถือว่าเหมาะกำลังกายด้วยกันพี่น้องโอเคนะครับคาร์มิ่งครับคาร์บอนครับคาร์มิ่งครับเอางี้ผมปีนเท่าเป้อะเป้ล้มเมื่อไหร่ผมล้มเมื่อนั้นใจป่ะล่ะเป้รักไม่เลิกผมก็ไม่เลิกเอาสิเอาเลิกกันเหรอไม่มีกิฟผมว่าไม่แน่จะถึง30วินะจริงๆนะพี่เป้ตอนนี้ถอดนะครับพี่เป้เรามาสัมภาษณ์แบบอยู่อย่างนี้กันไหมล่ะได้ขึ้นมาหน่อยสบายอย่างนี้นะพี่นะพี่เมื่อยไหมเมื่อยไหมพี่พี่เขาอยู่ได้เนี่ยนะแค่นี้นะสัมภาษณ์กันอย่างนี้ดีกว่าเฮ้ยครับพี่สุดยอดเลยพี่เป้มือแบบพี่เป้ต้องถือว่าระดับมืออาชีพนะไม่เลิกแล้วไม่ปีนานแล้วพี่เป็นคนแข็งแรงมากนะจริงๆแล้วพี่เป้ไม่ความจริงไม่ได้ใช้แขนเลยนะใช้ขาค่อยๆเดินขึ้นไปอย่างที่เขาบอกอะเออแต่หน้าตาพี่ดูเป็นคนไม่แข็งแรงนะทำไมพี่แข็งแรงอะไรวะนี่กูหอบจะตายอยู่เลยหอบจะแย่อยู่แล้วช่วงฟิตๆอ่ะสถิติดีสุดของพี่อ่ะแค่เนี้ยกี่วิมันไม่นับเป็นวิครับผมปีนเอายากคือมันมีเกรดครับเริ่มต้นมันก็จะเป็น 6A ฮะ 6A บวก 6B 6B บวก 6C ผมเคยปีน 6C บวกกับเพื่อนปีนก็อยู่2คนที่ผาจริงที่เชียงใหม่เพื่อนตก10รอบรออยู่อย่างนั้นน่ะเอาจนได้อ่ะนานมั้ยรอบนานมากแล้วพอมันลงมาเสร็จอ้าวไอ้อุปกรณ์เซฟตี้มันยังแขวนอยู่ข้างบนผมต้องขึ้นผมตกที่เดียวกัน7รอบเพราะว่ามันน่ากลัวมากมันเป็นจุดที่แบบมันกับยังไม่ได้เกี่ยวเชือกครับแล้วต้องปีนต่อไปเพื่อจะไปเกี่ยวแล้วก็ตกกันตรงนั้นตลอดแสดงว่าชีวิตพี่ชอบทำอะไรแบบพวกผัดผลอะไรอย่างนี้ป่ะผมคิดว่าปีนผาเป็นกีฬาที่ปลอดภัยนะครับถ้าเรารู้จักตัวเองและอุปกรณ์ดีเนี่ยครับเราก็จะสามารถดูแลได้อย่างเซฟตี้ดีมากเราผมยังเชื่อในพลังมือมากกว่านี่พลังมือเลยพี่โหน่งนะน่ารักมากนะยอมร้อนๆให้เราได้สัมภาษณ์กันไหวนะพี่นะไหวนะเลือกได้ไหมอมรินทร์